ัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะพี่น้องค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของยายละเอียดนะคะนะคะวันนี้ก็อยู่ที่บ้านโรงพยาบาลขุนน้ำใสพนมไพร้อยเอ็ดนะคะละเอียดก็อยู่ขุนน้ำใสนะคะพี่น้องแล้วก็วันเกิดยายละเอียดนะคะวันนี้นะคะ8 ธันวาคม 2564นะคะละเอียดก็ทำอาหารนะคะพี่น้องทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวก็คือทำผัดซีอิ๊วนะคะแล้วก็เต้าส่วนนะคะแล้วก็น้ำดื่มนะคะเพื่อให้พี่ๆน้องๆของเราได้รับประทานกันนะคะพี่น้องอย่างก็บางถุงก็จะเป็นนมนะคะผสมนมลงไปด้วยนะคะก็คือมีนมบางถุงก็จะมีของหวานนะคะนี่นะคะวันเกิดของยายละเอียดนะคะวันนี้นะคะ54 ปีนะคะแก่แล้วนะคะพี่น้องนะคะเขาเป็นสว.แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามไม่ลืมกดกระดิ่งติ๊งกระดิ่งติ๊งพี่น้องเด้อนะคะนี่ก็คือจะเป็นผัดซีอิ๊วนะคะเต้าส่วนแล้วก็น้ำดื่มนะคะพี่น้องน้ำดื่มนะคะที่ยายใส่ลงไปในถุงนะคะเราก็จะทำแบบนี้นะคะให้กับเพื่อนบ้านหรือว่าพี่ๆน้องๆเราที่เขามารับที่บ้านของเรานะคะนี่นะคะบางถุงก็จะเป็นนมนะคะบางถุงก็จะเป็นของหวานเนาะนะคะเดี๋ยวมาชมนะคะว่าพี่ๆน้องๆเราจะมาเยอะไหมนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะวันนี้วันเกิดยายละเอียดค่ะ54 ขวบฮิ มาชมกันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะเด้อคุณนายเด้อวันเกิดขอให้สุขภาพแข็งแรงกำลังรวยแห้งเด้อไปหัวโดนหัวเลยอายุดีมีแห้งอายุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยแข็งแรงเลยค่ะขอให้เดินทางมีความปลอดภัยขอลำลำรวยถูกหวยทุกวันค่ะถูกหวยรางวัลค่ะถูกขอบคุณเพื่อนนะคะขอบคุณเพื่อนที่มาอวยพรวันนี้นะคะและขอขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแม่ที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะที่มาเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็มารับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะโอเคตอนนี้ก็ทำตามกติกานะคะก็คือล้างมือนะคะใส่แมสนะคะใส่แมสล้างมือนะคะก่อนที่จะรับ อาหารจากของบ้านยายละเอียดนะคะก็ทำตามกติกาบ้านเมืองนะคะก็คือใส่แมสแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์นะคะเอาให้น้องหน่อยแล้วก็เอาให้พี่ๆน้องๆของเรานะคะขอบคุณนะคะที่มารับอาหารนะคะมารับอาหารอร่อยๆจากเรานะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ้านยายละเอียดนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอากาศโล่งๆโปร่งๆเย็นสบายนะคะนี่นะคะพี่น้องแถวแนวแล้วแน่นะปะปนกันไปนะคะก็ประมาณนี้ก่อนครับผมครับผมจ้าเนี่ยครับประมาณนี้นะคะก็คือไทยบ้านนะคะแล้วก็หรือว่าพี่ๆน้องๆของเรานะคะมารับอาหารนะคะก็อาหารอร่อยต้องล้างมือแล้วก็ใส่แมสเข้ามานะคะมากินแกงเผ็ดกับยายละเอียดนะคะวันนี้ยายละเอียดทำแกงเผ็ดฟักแกงเผ็ดฟักใส่เนื้อหมูนะคะพี่น้องนะคะโอ้โหสีสันสวยงามอร่อยมากเลยนะคะแกงเผ็ดฟักนะคะใส่เนื้อหมูนะคะแซ่บๆแซ่บๆนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือนะคะต้มจืดพี่น้องนะคะต้มจืดหมูสับนะคะใส่ลูกชิ้นด้วยเนาะนะคะใส่ลูกชิ้นนะคะอาหารยายละเอียดนะคะใส่ลูกชิ้นหมูสับด้วยนะคะแซ่บๆแซ่บๆใส่เห็ดด้วยค่ะนะคะมีเห็ดด้วยนะคะน้องน่าอร่อยมากมายมากินกับยายละเอียดค่ะนะคะวันเกิดยายละเอียดก็จะมีนะคะมีต้มจืดนะคะพี่น้องต้มจืดหมูสับใส่เห็ดนะคะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นนะคะชิ้นปลานะคะแล้วก็แกงเผ็ดฟักนะคะแกงเผ็ดฟักนะคะใส่หมูสับเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเอามาทำเป็นก้อนกลมๆเนาะนี่นะคะอร่อยค่ะแซ่บๆกับยายละเอียดค่ะนะคะ